ไงนะคะร้อยยังไงให้สวยหน้าดูไม่แปลกนะคะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกที่นี่เลยค่ะเมื่ออายุเยอะขึ้นจะเห็นได้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของไขมันลิกาเมนต์และตัวผิวเราตกไปตามแรงโน้มถ่วงโลกนะคะใหม่จะไปทำหน้าที่อะไรใหม่จะไปทำหน้าที่เปลี่ยนหรือว่าย้ายไขมันที่ห้อยกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนจะรู้สึกว่าหน้าแก้มเนี่ยมันดรอปลงถูกไหมคะเวลาร้อยใหม่เนี่ยเราก็จะวิ่งใหม่เข้าไปเพื่อยกให้หน้าแก้มมันกลับขึ้นมามันไม่ได้ยกเฉพาะชั้นข้างล่างนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยน transfer ไขมันที่ตกลงเนี่ยให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทำให้หน้าเราดูเด็กขึ้นแล้วดูกลับมาเป็นปกติตอนที่เราอายุ 20-25 นั่นเองค่ะและเทคโนโลยีการร้อยใหม่ในปัจจุบันนะคะก็มีการใช้ material ใหม่แตกต่างกันมากมายไม่ว่าจะเป็น PDO PCL PLA นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยใหม่ที่ได้รับการผ่านอย.ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่5ยี่ห้อด้วยกันนะคะเริ่มจากแบรนด์แรกเลยนั่นก็คือใหม่ซีฮูเอทนะคะใหม่มิ้นท์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่ามิ้นท์ลิฟนะคะใหม่เทสลิฟนะคะเทปลิฟซอฟที่เราใช้กันอยู่ใน KBK Center Clinic นะคะและใหม่ไอเทรดนะคะซึ่งเป็นไอเทรดโค้ดใหม่ล่าสุดที่ผ่านอย.แบบสดๆร้อนๆเลยนะคะและตัวสุดท้ายเลยก็คือใหม่เดฟิเนสค่ะนอกจากชนิดของใหม่ที่มีความแตกต่างกันแล้วเนี่ยรูปแบบของใหม่ที่ถูกขึ้นรูปมายังมีความแตกต่างกันนะคะขอแบ่งง่ายๆเป็น3อย่างนะคะอันดับแรกเลยก็คือใหม่โมโนเทรดจะเป็นใหม่เส้นตรงไม่มีแง่งไม่มีเงี้ยงนะคะโดยที่อาจจะมาแบบเส้นเดี่ยวเส้นคู่หรือ5เส้นถึง10เส้นนะคะใหม่ชนิดที่2นะคะนั่นก็คือใหม่เงี้ยงนะคะหรือว่าใหม่เงี้ยงปลาใหม่ค็อกที่เรารู้จักกันนะคะเงี้ยงเนี่ยจะทำหน้าที่ในการฮุกนะคะไขมันดึงขึ้นไปนะคะความสามารถถ้ามันเป็นโมโนเทรดเนี่ยมันไม่สามารถฮุกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันบริเวณรอบๆได้แต่ไหมเงี้ยงเนี่ยจะทำหน้าที่ในการฮุกบริเวณไขมันต่างๆให้ยกขึ้นจะทำให้ดูสวยขึ้นได้นะคะซึ่งไหมเงี้ยงเนี่ยจะมีทั้งในยี่ห้อของไอเทรดก็จะมาในรูปแบบของสเกลนะคะก็คือเจ้าเส้นยาวๆอันนี้เป็นสเกลซึ่งมาจากไอเทรดก็สามารถยกหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นไหมเทสลิปซึ่งในเทสลิปมันจะมีไหมเงี้ยงอยู่แล้วควบคู่กับไหมที่เป็นสแคฟฟอยด์นะคะฉะนั้นก็สามารถใช้ไหมสองยี่ห้อเนี่ยในการยกลิฟติ้งหน้าให้ดูสวยขึ้นได้ค่ะไหมชนิดที่3นะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นไหมสแคฟฟอยด์นะคะหรือว่าไหมที่มาเป็นโครงตะข่ายนั่นเองนะคะด้วยความที่มันมาเป็นแมสนะคะมันคือการเลี่ยมเจ้าตัวเส้นใยไหมเนี่ยให้กลายเป็นโครงตะข่ายรอบๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีทั้ง2ยี่ห้อเลยคือไอเทรดก็จะมาในรูปแบบของไหมแมทริกซ์นะคะส่วนเทสลิปก็มาในรูปแบบของไหมเส้นยาวๆที่กุ้งฉายเพราะว่าในเทสลิป1เส้นเนี่ยจะมีทั้งไหมโครงตะข่ายและไหมเงี้ยงสอดเข้าอยู่ด้วยกันนะคะฉะนั้นเวลาร้อยเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่านอกจากการยกกระชับของไหมเงี้ยงแล้วมันจะทำให้ผิวฟูขึ้นจากการเกิดทิชชูอินโกรทหรือการสร้างคอลลาเจนรอบๆเส้นไหมนะคะกึ่งว่าเราฉีดฟิลเลอร์แต่ไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์แต่ใช้ไหมในการช่วยเติมนะคะฉะนั้นถ้าเป็นไหมแมทริกซ์ในไอเทรดเนี่ยก็มักจะนำมาใช้ในการเติมมิดเฟสเติมแก้มส้มเติมร่องแก้มให้ฟูขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนถ้าเป็นไหมเทสลิปก็เอามาลอยยกได้แล้วก็เติมกรอบหน้าทำให้กรอบหน้าดูกระชับขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีของไหมผมมีเยอะมากเราจะเลือกยังไงคะไม่ต้องเลือกนะคะคนไข้มาที่กอร์นิก้าคลินิกหรือ KVK Center Clinic เราจะทำการประเมินปัญหาก่อนนะคะถามสักถามจากคนไข้ก่อนแล้วประเมินดูว่าปัญหาหลักๆเป็นอะไรอย่างเช่นเคสน้องมิ้งนะคะมาด้วยอยากจะยกกระชับหน้ารู้สึกกรอบหน้าไม่ชัดนะคะอันดับแรกกุ้งก็จะดูว่ามีปัญหาหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่านะคะซึ่งอย่างเคสน้องมิ้งก็ไม่ได้มีปัญหาหน้าไม่เท่ากันชัดเจนนะคะแล้วก็ดูว่าปัญหาหลักๆคืออะไรเพื่อทำการออกแบบดีไซน์แล้วก็ยกหน้านะคะเทรดโค้ดของเรามีโค้ดอะไรบ้างเริ่มจาก lower face หรือหน้าด้านล่างนะคะอย่างเคสของน้องมิ้งเนี่ยก็จะมีปัญหากรอบหน้าด้านล่างที่ไม่ชัดเจนเราจะมีโค้ดแรกคือตัว M code นะคะซึ่งจะไว้ดึงหน้าด้านล่างนะคะเพื่อให้กรอบหน้าชัดขึ้นอาจจะใช้1เส้นถึง2เส้นในการดึงอย่างเคสน้องมิ้งเราจะใช้ประมาณ2เส้นเพื่อให้เก็บกรอบหน้าก็จะชัดขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็น C code จะเป็นการเก็บหน้าส่วนกลางทั้งหมดนะคะอาจจะดึงกรอบหน้าขึ้นอยู่กับปัญหาคนไข้1ถึง4เส้นนะคะอาจจะแค่ดึงตรงนี้เพื่อให้ยกเวกเตอร์ขึ้นแต่อย่างเคสน้องมิ้งอยากเก็บหน้าแก้มด้วยกุ้งอาจจะใช้2เส้นเป็นขาแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้หน้าก็จะดูมีมิติที่ชัดขึ้นนะคะและโค้ดสุดท้ายคือ T code จะเป็นการเก็บส่วนเทมโพรัลนะคะเพื่อดึงเวกเตอร์แบบนี้ฉะนั้นหน้าเราก็จะยกขึ้นพร้อมกับดึงแบบนี้
อันนี้เป็นการเก็บไหมนะคะโดยการยกไหมนะคะที่มีโค้ดต่างๆในการดึงคืนนะคะแต่ในบางคนอาจจะมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่มีปัญหาที่ไม่ใช่การป้องกันการลิฟติ้งแต่ต้องการวอลลุมไมซิ่งหรือว่าการเพิ่มเนื้อเพิ่มวอลลุมนะคะอย่างเช่นมีปัญหาร่องแก้มลึกบริเวณนี้นะคะหรือมีปัญหามิดเฟสที่มันหายไปแล้วอยากเติมเราสามารถใช้ไหมกลุ่มแมทริกนะคะหรือว่าไหมสแกฟฟอยด์หรือว่าไหมแมสนะคะร้อยเข้าไปเพื่อเก็บให้ตรงนี้มีความอิ่มฟูขึ้นหรือมิดเฟสมีความฟูขึ้นได้นะคะหรือใต้ตาที่ดรอปลงหรือมีเชียร์ท็อปก็สามารถเก็บโดยการใช้ไหมวอลลุ่มหรือว่าไหมแมทริกเสริมได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดที่เราจะออกแบบให้คนไข้ใน1เคสก่อนที่จะเริ่มทำค่ะสำหรับการดูแลนะคะทั้งก่อนและหลังร้อยไหมก่อนร้อยไหมกุ้งไม่มีข้อห้ามอะไรเลยนะคะขอแค่ว่าอาจจะแนะนำให้1สระผมก่อนมาทำเพราะว่าบริเวณที่ต้องเข้ารูเข็บเนี่ยอาจจะต้องใกล้บริเวณที่จะต้องร้อยมากๆนะคะข้อที่2ถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่หรือกลุ่มวิตามินฟิชออยล์กิงโกหรือกลุ่มยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอยากให้หยุดมาก่อน 5-7 วันค่ะในตอนที่ร้อยเนี่ยเราใช้เวลาในการแปะยาชาประมาณ 45-1 ชั่วโมงนะคะนวดยาชาบริเวณที่จะเข้าและทำการบล็อกเส้นประสาทโดยการใช้ยาชาบล็อกเป็นจุดให้รู้สึกเจ็บน้อยที่สุดในระหว่างทำนะคะในระยะเวลาในการร้อยอาจจะใช้เวลาประมาณ30-1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคสค่ะหลังทำเสร็จนะคะสิ่งที่ควรจะต้องดูแลหลีกเลี่ยงการให้น้ำเข้าบริเวณรูเข็มนะคะแต่ละรูทางเข้าเข็มเนี่ยทางคลินิกจะทำการติดสเตอร์ไลน์สติ๊กกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าแต่ตัวสติ๊กมันจะไม่กันน้ำฉะนั้นต้องไม่ล้างหน้าหลังทำนะคะหลีกเลี่ยงรอให้รูเข็มปิดก่อนก็สามารถล้างหน้าได้ตามปกตินะคะอย่าขยับแสดงสีหน้าอ้าปากกว้างเพราะไหมที่วางลงไปเนี่ยมันยังไม่ฟิกกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบๆกุ้งอยากให้รอให้มันฟิกตัวดีๆโดย average ก็จะประมาณ 7-14 วันนะคะถึงจะเริ่มขยับแสดงสีหน้าได้ฉะนั้นช่วงแรกๆที่ร้อยไหมไปก็อาจจะต้องหัวเราะแบบผู้ดีนิดนึงขยับปากน้อยๆนะคะเพื่อช่วยให้ไหมมันฟิกตัวอยู่กับหน้าเราได้ดีข้ออื่นๆก็คงไม่มีอะไรนะคะอาจจะหลีกเลี่ยงแค่ของหมักดองใดๆที่เรากังวลว่าอาจจะเกิดโอกาสการแพ้หรือว่าการบวมหลังทำได้ค่ะแล้วก็จะมียาฆ่าเชื้อยาลดบวมให้หลังทำนะคะผลลัพธ์ทันทีหลังทำเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยประมาณ 20-30% นะคะแต่ละไหมแต่ละตัวจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของไหมแต่ละเส้นด้วยนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยสัก2สัปดาห์ถึง1เดือนผลก็จะเริ่มเห็นผลชัดมากๆนะคะและเห็นผลไปเรื่อยๆแน่นไปเรื่อยๆเฟิร์มมิ่งไปเรื่อยๆที่2-3เดือนเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับสภาพของไหมซึ่งไหมบางตัวก็อาจจะละลายตั้งแต่6เดือนนะคะแต่มันก็ยังมีพังผืดดีที่เกิดขึ้นและอยู่ได้ต่ออีกประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งฉะนั้นการร้อยไหมโดย average แล้วเนี่ยก็จะเห็นผลระยะเวลาประมาณ1ปีนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นคลิปความรู้ดีๆนะคะอัปเดตเทรนด์ความงามนะคะในปัจจุบันปี2023นะคะนี้ขอลาไปก่อนค่ะ